สวัสดีค่ะอันนี้มาโชว์มุมกาแฟเล็กๆง่ายๆของหนูดีเลยนะคะที่เป็นอันที่ดีมักจะทํากินเป็นประจําเลยเนาะเพราะว่าใช้เครื่องแบบติดผนังนะคะเสียบปลั๊กแล้วก็กดแบบง่ายๆเลยค่ะกาแฟของหนูดีนะคะก็จะเป็นเจ้าตัวนี้เป็น Ground Coffee นะคะ Premium Arabica Full City Roast ของ Good Souls Kitchen ค่ะซึ่งก็เป็นกาแฟ USDA Organic แต่ว่าปลูกในไทยเนาะหนูดีจะชอบแบบคั่วเข้มนะคะส่วนเจ้านี้นะคะก็คือดอกกุหลาบมอนจากสวนผักหลังบ้านของหนูดีเองสวยไหมน้องแก้วตัดมาให้นะคะรู้สึกเข้ากันมากวันนี้เลยพามาโชว์ดีกว่าส่วนวิธีการทำก็คือง่ายๆค่ะไอ้เจ้าเครื่องเนี้ยมันจะมีที่กรองติดมาอยู่แล้วดีก็จะเอากาแฟใส่ไปตามที่ดีค่ะก็คือกินเป็นประจำทุกวันก็จะคำนวณอยู่แบบง่ายๆของตัวเองแล้วก็ใส่น้ำเข้าไปแบบนี้นะคะน้ำดีก็ใส่ไปเต็มเลยนะคะเห็นไหมคะ15แก้วเล็ก10แก้วใหญ่กินหนเดียวเลยเพราะว่าทำหนเดียวเพราะดีกับน้องแก้วคือกินทั้งคู่ก็จะแบ่งกันนะคะ2คนเนาะแล้วก็เดี๋ยวก็จะกดลงมานะคะในกดให้เครื่องมันทำงานไปส่วนเจ้า Ground Coffee เนี่ยพอหนูดีจะเปิดใช้นะคะดีด้วยความขี้เกียจบดเองมีเครื่องบดนะแต่ขี้เกียจบดหนูดีก็จะเอาแบบที่เขาบดมาให้อ่ะค่ะสั่งบดสำหรับทำกาแฟเย็นแล้วก็เอามาใส่ขวดแก้วบอลเมสเซนจาร์ไว้อย่างนี้แบบง่ายมากๆนี่ค่ะแล้วพอจะทำก็กดไฟแดงแบบนี้นะคะน้องก็จะทำงานไปเลยเนี่ยค่ะแล้วก็จะทิ้งไว้อย่างนี้เลยค่ะแล้วก็ไปกินข้าวไปทำงานไปนู่นนี่พอเขาเสร็จก็ค่อยมารินร้อนดื่มหนึ่งแก้วนะคะแล้วที่เหลือก็ปล่อยให้เย็นนะคะเอาเข้าตู้เย็นแล้วก็เอาไปกินเป็นกาแฟเย็นวันพรุ่งนี้ค่ะเนี่ยแหละค่ะอารมณ์มันก็จะประมาณนี้นะคะเครื่องก็จะชงไปซึ่งอันนี้เป็นเครื่องที่ง่ายที่สุดเลยนะคะอันนี้เป็นของ Electrolux แต่จริงๆหนูดีมีหลายอันนะคะอันเล็กๆที่แบบเก่ามากๆอยู่มาเป็น10ปีก็ยังทำงานได้ดีอยู่นะเดี๋ยวแอบหยิบขึ้นมาโชว์ให้ดูด้วยค่ะแต่ตอนนี้เนื่องจากด้วยความขี้เกียจก็เลยทำหม้อใหญ่ไว้นี่นะคะระหว่างน้องเครื่องใหญ่ตัวใหม่ทำงานไปนะคะหนูได้ไปขุดกรุเครื่องเก่ามาให้ดูด้วยนะอันนี้ก็หน้าตาจะเป็นแบบนี้เนาะเก่ามากอะตั้งแต่แบบสุโขทัยเป็นราชธานีมั้งประมาณนั้นเลยแล้วก็อันนี้เป็นโมกาพอตของดีนะคะซึ่งไม่ค่อยได้รับใช้หนูดีเลยอะเพราะว่ามันใช้ยากค่ะมันต้องขึ้นเตาขึ้นอะไรขี้เกียจแล้วก็ ก็เลยเนี่ยค่ะในที่สุดมาใช้เป็นเจ้าตัวเครื่องชงแบบนี้แหละเนี่ยแป๊บเดียวระหว่างที่เมาขุดของขึ้นมาโชว์ก็น้องก็ทำงานไปจะเสร็จอยู่แล้วเนาะอาจจะไม่ค่อยแบบ slow life สักเท่าไหร่นะคะแต่ว่ามันสะดวกจริงๆอะสะดวกมากๆสำหรับคนที่ทำงานไปด้วยแล้วก็ขี้เกียจมานั่งเฝ้ากาแฟหัวเตาหรืออะไรประมาณนี้ไม่ได้มีเวลาอะไรเยอะแยะนะคะก็ประมาณนี้เลยค่ะเนาะเครื่องนี้ดูสิดูความเก่าแต่ก็ยังใช้ได้นะคะไม่ได้สกปรกนะคะนี่มันเป็นคราบแบบคราบตะกรันเฉยๆก็เวลาจะใช้ขุดขึ้นมาแต่เห็นไหมว่ามันทำได้แค่4แก้วอะมันไม่สะสมใจหนูดีชอบทำไว้ที่อะไรเยอะรออีกนิดเนี่ยแหละค่ะแล้วของดีมันจะมีตัวที่เสียไปนิดนึงตัวลูกบอลที่กั้นไม่ให้กระเด็นนะคะหนูดีก็ต้องใช้วิธีหันกาเข้าไปหาเครื่องเพื่อไม่ให้น้ำเห็นไหมมันจะมีน้ำกระเด็นเนาะก็ประมาณเนี้ยค่ะก็ไม่อยากซื้อใหม่โอเคเลยค่ะเอามาโชว์แบบง่ายๆเลยนะคะนอนแล้วก็ถ้าใครอยากกินเป็นกาแฟออร์แกนิกของคนไทยก็แบรนด์นี้ดีชอบมากเลยแต่ต้องบอกเขาว่ากินกับเป็นกาแฟดำร้อนหรือกาแฟเย็นเพราะถ้ากาแฟเย็นเขาจะแนะนำแบบคั่วเข้มให้ค่ะ